สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam E.T. News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอย่างผมเองล่าสุดเนี่ยก็มีคุณลุงนะครับมาจากสมุทรสงครามซึ่งท่านก็เกษียณแล้วทีนี้ปัญหาคือพื้นที่บ้านเนี่ยกว้างก็เลยปัจจุบันหาแรงงานยากนะครับคุณลุงเองก็เลยตัดสินใจทำเองตัดหญ้าเองนะครับทีนี้ปัญหาที่ตามมาเนี่ยแกก็เริ่มไอก็ซื้อยาแก้ไอมากินอะไรเงี้ยผ่านไป 4-5 เดือนแล้วไอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มมีหอบแล้วตอนนี้พอมาตรวจสิ่งที่พบก็คือลักษณะจมูกบวมมีน้ำมูกขังคอแดงปอดเนี่ยมีเสียงวีซเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจเลือดปกติซักไปซักมาตลอดชีวิตคุณลุงเนี่ย60กว่าก็ไม่เคยมีอาการหอบหืดเป็นข้าราชการเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยมีประวัติทางปอดแต่เราก็ติดใจจะมาหอบอะไรเวลานี้นะนี่ก็อายุบั้นท้ายละ60กว่าละประวัติในครอบครัวก็ไม่มีซักไปซักมาก็พบว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงก็คือเริ่มมาตัดหญ้ามากขึ้นนะครับในประมาณ6เดือนซึ่งไล่เลี่ยมาก็เริ่มมีอาการไอตามมาสุดท้ายก็แนะนำให้คุณลุงหลีกเลี่ยงหรือเลิกแล้วก็รักษาปัจจุบันคนไข้ก็หายนะครับแล้วก็หยุดยาได้เพราะว่าเราไม่ได้แทงว่าเป็นหอบหืดเราคิดว่าเป็นหลอดลมอักเสบหรือภูมิแพ้อันเนื่องมาจากกิจกรรมนะหรือแพ้ยาไม่ต้องรักษาเรื้อรังก็หายครับเห็นไหมครับอีกท่านหนึ่งก็เหมือนกันฮะปลูกสวนอยู่แถวไกลไปหน่อยนะฮะจำชื่อจังหวัดไม่ได้ก็วันนี้ก็เพิ่งมาเจอนะเรื่องมีการไข้คันคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยพอซักไปซักมาเนี่ยคุณลุงท่านนี้ก็พบว่าเหมือนเดิมฮะต้องไปดูแลที่ดินประมาณ2ไร่นะครับแล้วก็ต้องปลูกต้นไม้ปลูกอะไรแล้วก็ทำเองสุดท้ายก็เริ่มมีอาการนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือช่วงนี้เนี่ยหญ้าสูงใช่ไหมครับ